16ประโยชน์ของคนดื่มเบียร์เบียร์เป็นเครื่องดื่มที่เรารู้จักกันดีแต่หลายคนอาจมองว่าเบียร์คือเครื่องดื่มต้องห้ามสำหรับคนที่รักสุขภาพซึ่งแท้จริงแล้วเบียร์มีประโยชน์ในหลายแง่มุมที่เราอาจจะไม่รู้มาก่อนว่ามีผลดีต่อร่างกายอย่างไรบ้างโดยนักวิจัยกล่าวว่าเบียร์นั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายดีต่อหัวใจจากการวิจัยของมหาวิทยาลัยอีมอรี่กล่าวว่าผู้หญิงและผู้ชายสูงอายุ 2,200 คนที่ดื่มเบียร์วันละ 1.5 แก้วต่อวันจะมีการเสี่ยงต่อโรคหัวใจล้มเหลวลดลง 50% เบียร์ยังดีต่อสมองอีกด้วยนักวิทยาศาสตร์ในบอสตันพบว่าผู้ที่ดื่มเบียร์ตั้งแต่ 1-6 แก้วต่อสัปดาห์จนถึงผู้ที่ดื่ม 7-14 แก้วต่อสัปดาห์จะเกิดอาการชักได้น้อยกว่าผู้ที่ไม่ดื่มเลยแต่ถ้าผู้ที่ดื่มเกินกว่านี้ก็จะมีอาการชักได้มากที่สุดเพราะเบียร์สามารถช่วยลดขนาดเม็ดเลือดและไม่ทำให้เลือดไปข้างที่สมองได้ซึ่งจะส่งผลดีอย่างไรเรามาฟังกันเลยข้อที่1ส่งผลดีต่อไตจากงานวิจัยของประเทศฟินแลนด์พบว่าการดื่มเบียร์เป็นประจำจะช่วยลดนิ่วในไตได้มากกว่าปกติเพราะการดื่มเบียร์นั้นจะทำให้ร่างกายมีการขับปัสสาวะที่มากกว่าการดื่มน้ำธรรมดาจึงกล่าวได้ว่าช่วยลดการสะสมแคลเซียมในไตได้เป็นอย่างดีข้อที่2ลดความเสี่ยงในการเป็นเบาหวานผู้ชายที่ดื่มเบียร์วันละ2แก้วจะมีโอกาสที่เป็นเบาหวานน้อยกว่าคนที่ดื่มเบียร์มากกว่าวันละ2แก้วถึง 25% เลยทีเดียวนั่นแสดงให้เห็นว่าการดื่มเบียร์ในปริมาณที่พอเหมาะนั้นจะทำให้ร่างกายสร้างอินซูลินได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อที่3รักษาระดับความดันโลหิตจากรายงานการวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดพบว่าผู้ที่ดื่มเบียร์วันละ 1-2 แก้วมักจะมีโอกาสเป็นโรคเกี่ยวกับความดันโลหิตน้อยกว่าคนทั่วไปและยิ่งไปกว่านั้นผลที่ได้นั้นดีกว่าการดื่มไวน์แดงอีกด้วยมาถึงข้อที่4กันบ้างลดความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองเพราะเบียร์นั้นรักษาระดับความดันโลหิตดังนั้นการดื่มเบียร์ในปริมาณที่เหมาะสมจะป้องกันการอุดตันของไขมันในเส้นเลือดได้ดีทีเดียวรวมทั้งการไหลเวียนของเลือดในร่างกายส่วนต่างๆ 5. กระดูกแข็งแรงงานวิจัยหลายตัวได้บอกว่าการดื่มเบียร์ในปริมาณที่พอเหมาะสารที่อยู่ในเบียร์จะทำให้มวลกระดูกนั้นแน่นขึ้นแต่ว่าจะได้ผลดีสำหรับคนวัยหนุ่มสาวเป็นหลักข้อ6ป้องกันโรคนอนไม่หลับสารบางอย่างจากดอกฮอปส์ที่เป็นส่วนประกอบหลักของเบียร์นั้นจะทำหน้าที่เหมือนกับยานอนหลับจากธรรมชาติที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายได้เลยทีเดียวดังนั้นหากที่ดื่มเบียร์ตอนมื้อเย็นจะทำให้คุณรู้สึกนอนหลับได้ลึกขึ้นในคืนนั้นข้อ7ลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งที่โปรตุเกสมีการศึกษามาแล้วว่าการหมักเนื้อสเต็กด้วยเบียร์นั้นจะช่วยลดสารก่อมะเร็งในเนื้อนั้นได้สูงถึง 70% เพราะน้ำตาลในเบียร์จะไปยับยั้งการทำงานของสารก่อมะเร็งและทำให้ระบบการขับของเสียออกจากร่างกายดีตามไปด้วยข้อที่8ลาก่อนอัลไซเมอร์การดื่มเบียร์ในปริมาณที่พอเหมาะในแต่ละวันจะทำให้สมองโล่งและทำงานได้ดีขึ้นแบบลื่นไหลเลยก็ว่าได้แต่ถ้ามากกว่านั้นคุณอาจจะง่วงและพานทำให้เสียไปเลยก็ว่าได้ 9. คุณค่าทางอาหารสูงเบียร์เกือบทุกประเภทนั้นมีใยอาหารสูงและยังมีสารอื่นๆอาทิโฟเลตวิตามินซีวิตามิน B6 และ B12 ยิ่งไปกว่านั้นเบียร์บางประเภทยังมีแคลอรี่ต่ำกว่า100ด้วยซ้ำไปข้อ10เบียร์ทำให้ผิวสวยวิตามินในเบียร์บางชนิดอย่างพอโททินิกแอซิดวิตามิน B3 และไนอาซีนจะกระตุ้นการผลิตเซลล์ผิวใหม่เสริมสร้างโคลลาเจนและเม็ดสีทำให้ผิวสีเรียบเนียนและอ่อนนุ่มลงได้แต่อย่างไรก็ตามแม้เราจะกล่าวถึงประโยชน์ของการดื่มเบียร์มาทั้งหมด10ข้อที่ผ่านไปนั้นแต่ทว่าในแต่ละข้อก็จะมีการเขียนกำกับอยู่เสมอว่าต้องดื่มเบียร์ในปริมาณที่พอเหมาะเท่านั้นจึงจะได้รับสารอาหารหรือประโยชน์ที่สุดท้ายยังพอมีเนื้อที่เหลืออยู่
ดังนั้นก็เลยขอนำประโยชน์จากเบียร์อีก6ข้อจากสรุป.com มาแถมให้ดังต่อไปนี้เลยซึ่งนี่ก็จะเป็นข้อที่11ก็คือเบียร์ใช้เป็นโลชั่นแต่งผมคืนชีวิตชีวาให้เส้นผมที่ขาดความงามได้ด้วยเบียร์เหลือๆก่อนเข้าไปอาบน้ำให้ผสมเบียร์3ช้อนโต๊ะในน้ำอุ่นแล้วก็หลังสระผมเสร็จก็ให้ใช้ส่วนผสมนี้หมักผมทิ้งไว้สัก2นาทีแล้วก็ล้างออกคุณอาจจะพอใจมากกับสภาพผมที่เห็นผลถึงขนาดอยากเตรียมเบียร์เอาไว้ในห้องน้ำทั้งแพ็คก็เลยก็ได้ข้อที่12หมักเนื้อเหนียวให้นุ่มไม่ต้องใช้ผงหมักเนื้อเลยในเมื่อมีของอื่นที่ใช้แทนได้อยู่ในกระป๋องแล้วก็ให้ทายว่าเลยคืออะไรนั่นก็คือเบียร์นั่นเองเบียร์ใช้หมักเนื้อราคาถูกที่ออกจะเหนียวได้เป็นอย่างดีเทเบียร์กระป๋องหนึ่งราดบนเนื้อแช่ทิ้งไว้สัก1ชั่วโมงก่อน ก่อนนำไปปรุงถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นควรแช่ค้างคืนไว้ในตู้เย็นหรือเอาใส่หม้อตุ๋นพร้อมกับเนื้อเลยก็ได้13ขัดเงาเครื่องทองเช็ดเครื่องประดับต่างหูและของอื่นที่เป็นทองคำล้วนคือไม่มีอัญมณีใดประกอบอยู่ด้วยโดยเทเบียร์เล็กน้อยห้ามใช้เบียร์ดำใส่ผ้าเนื้อนุ่มแล้วเช็ดเครื่องทองเบาๆเสร็จจากนั้นใช้ผ้าหรือผ้าขนหนูอีกเช็ดให้แห้ง14ทำความสะอาดเครื่องเรือนถ้ามีเบียร์เก่าหรือเบียร์ที่ไม่เป็นฟองเหลืออยู่ให้ใช้มันทำความสะอาดเครื่องเรือนไม้ได้เพียงแต่ใช้ผ้านุ่มชุบเบียร์เช็ดแล้วจึงเอาผ้าแห้งอีกผืนเช็ดตาม15ผ้าขาวดูขาวจริงผ้าขาวที่หมองดำจะใหม่สะอาดยิ่งขึ้นถ้าแช่ผ้านั้นในน้ำที่ผสมเบียร์เล็กน้อยทิ้งไว้สักครู่จึงซักออกและข้อสุดท้ายข้อที่16กำจัดคราบชากาแฟที่เปื้อนพรมเช็ดเท้าให้ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้เลยที่จะขจัดคราบชากาแฟออกจากพรมเช็ดเท้าแต่คุณกำจัดคราบพวกนี้ได้จริงโดยเทเบียร์ราดบนคราบนั้นเล็กน้อยถูให้เบียร์ค่อยๆซึมเข้าไปในเนื้อผ้าแล้วคราบก็จะหายไปอาจต้องทำซ้ำสัก2ครั้งจึงจะหมดรอยตอนนี้ก็เลยเป็นที่ถูกใจของคุณพ่อบ้านที่จะมีข้ออ้างกับคุณแม่บ้านว่าซื้อเบียร์มาดื่มใช่ไหมครับขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ drink.sky และเว็บไซต์ thaiall